สีย้อมผม KOTA ยาหน่อยไม่ได้สั่งห้ามใช้สารสกัดเป็นออร์แกนิกส่งตรวจเรียกความเชื่อมั่นคืนสีย้อมผม KOTA ยาหน่อยไม่ได้สั่งห้ามใช้สารสกัดเป็นออร์แกนิกส่งตรวจเรียกความเชื่อมั่นคืนเผยผลิตภัณฑ์ได้รับรองจากต่างประเทศจากกรณีอย.ส่งตรวจสีย้อมผมออร์แกนิก KOTA Cosmetic Color Cream เร่งหาสาเหตุหลังมีลูกค้าใช้แล้วเกิดปัญหาแต่ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าอย.สั่งห้ามใช้และให้รีบส่งของคืนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์66คุณพุทธิพรปิ่นละอ.ลอสารอายุ30ปีเจ้าของผลิตภัณฑ์สีย้อมผมออร์แกนิก KOTA Cosmetic Color Cream ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ไม่ได้สั่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หรือให้ลูกค้าส่งของคืนเพื่อตรวจสอบตามข่าวที่ปรากฏไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีข้อมูลคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดและเกิดความกังวลความจริงแล้วสีย้อมผมออร์แกนิก KOTA Cosmetic Color Cream มีทั้งหมด9สีแต่ชื่อสีของผลิตภัณฑ์ผิดไป1สีคือสี Color Cream Sepia Ash Grey ทางบริษัทจึงดำเนินการยกเลิกเลขที่จดแจ้งงอยแล้วแก้ไขใหม่เปลี่ยนเป็นชื่อ Color Cream Metal Ashซึ่งตอนนี้ได้รับการจดแจ้งจากอย.เรียบร้อยแล้วคุณพุทธิพรเผยอีกว่าเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาบริษัทต่ำส่งผลิตภัณฑ์สีย้อมผมออร์แกนิก KOTA Cosmetic Color Cream ไปตรวจที่ห้องแลบวิทยาศาสตร์ของอย.ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้รับรองจากประเทศจีนก่อนนำเข้ามาจำหน่ายที่ประเทศไทยส่วนสารสกัดในผลิตภัณฑ์เป็นออร์แกนิกจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะโดยไม่ใช้แอมโมเนียที่อาจทำให้เกิดความแสบร้อนส่วนประเด็นกับคู่กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดอาการแพ้ทางบริษัทนัดพูดคุยเจรจาในวันที่21กุมภาพันธ์66เพื่อหาทางออกร่วมกันให้ดีที่สุดยืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบหนุ่มวัย22แต่งกับสาววัย41ไม่สนช่องว่างแค่เรารักกันวางแผนเดินหน้ามีลูกหนุ่มจีนวัย22แต่งงานกับสาวใหญ่วัย41ไม่สนช่องว่างระหว่างวัยความรักโดนกีดกันแค่เรารักกันก็พอแถมวางแผนเรื่องมีลูกที่ผ่านมาเรามักจะพบว่าความรักต่างวัยมักเป็นจุดสนใจของสังคมเสมอคู่รักจากจีนคู่นี้ก็เช่นกันโดยฝ่ายชายมีอายุ22ปีส่วนฝ่ายหญิงมีอายุ41ปีซึ่งเรื่องราวของพวกเขาทำชาวเน็ตพูดคุยกันอย่างดูเดือดโดยเฉินกวงพบรักกับหนานเจียที่โรงยิมขณะนั้นเขาทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้กับเธอความใกล้ชิดค่อยๆก่อเป็นความรักจนกระทั่งทั้งคู่ตกลงแปลงใจที่จะแต่งงานกันแน่นอนว่าความรักครั้งนี้ถูกขัดขวางพ่อแม่ของเฉินกวงไม่ยอมรับในความสัมพันธ์แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สัญญากับเธออย่างหนักแน่นว่าถึงแม่พ่อแม่จะขัดขวางแต่เขาจะแต่งงานกับเธอให้ได้เท่านั้นไม่พอเขายังตอบโต้กับชาวเน็ตที่วิจารณ์เรื่องอายุและหน้าตาของแฟนสาวอีกด้วยฉันรักเธอมันไม่มีอะไรต้องอายโลกนี้มันกว้างใหญ่ขอแค่เรารักกันก็พอและก็หลังแต่งงานพวกเราวางแผนที่จะมีลูกชายให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามชาวเน็ตพบว่าหนานเจียไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นบางวิดีโอเป็นการใช้ฟิลเตอร์ตัวจริงหน้าเด็กกว่าเดิมมากและดูเหมือนว่าเธอจะมีฐานะร่ำรวยอีกด้วยและมักแบ่งปันไลฟ์สไตล์สุดหรูหราให้ชาวเน็ตชมอยู่เสมอขอบคุณที่มาเกิร์ลสไตล์
เซอร์ไพรส์จินนี่ลูกสาวใหญ่ฝันดีเตรียมวิวาคุณพ่อเผยสุดซึ้งแห่ยินดีสนั่นไอจีป้ากับแม่รักหนูมากๆนะเซอร์ไพรส์จินนี่ลูกสาวใหญ่ฝันดีเตรียมวิวาคุณพ่อเผยสุดซึ้งวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ว่าหวานแล้วจินนี่จุฑาภักดิ์ลูกสาวใหญ่ฝันดีเผยโมเมนต์ทั้งภาพและคลิปสุดสวีทกับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นว่า Just the two of us เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy Valentine's Day ก่อนล่าสุดวันที่19กุมภาพันธ์66สาวจินนี่ได้โพสต์โมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ถูกทีมแฟนหนุ่มขอแต่งงานโดยเผยนิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนแทนใจและโมเมนต์หวานสุดเขินถูกขอแต่งงานโดยเจ้าตัวได้ตอบตกลงพร้อมเขียนแคปชั่นว่า I said yes ด้านคุณพ่อฝันดีก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับลูกสาวพร้อมอวยพรด้วยว่าขอให้ความสุขสวยงามเกิดขึ้นกับหนูและพีนะป้ากับแม่รักหนูมากๆนะรวมทั้งเพื่อนๆของสาวจินนี่รวมทั้งคนบันเทิงอาทิใบเตยสุวพิษก็กรี๊ดยินดีด้วยเลยว่าแอร์เยยยะสาวน้อยยินดีด้วยนะและคอมเมนต์รัวๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากไม่ต้องเดาไปกันใหญ่นับแจงชัดหลังถูกโยงแฟนเสียรับเหมามือขวาเว็บพนันดังแจงปมเสียทำรับเหมาบางหน้าคนปราจีนไม่ต้องเดาไปกันใหญ่นับหลานแพทแจงชัดหลังถูกโยงแฟนเสียรับเหมามือขวาเว็บพนันดังจากกรณีเพจหน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออกมาโพสต์ถึงไฮโซจอหมื่นล้านคู่รักของดารามีฉากหน้าทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ฉากหลังเป็นหัวสายเว็บพนันอูฟ่าพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเร็วๆนี้ทางกปปคจะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดโดยเร็วๆนี้จะเปิดเผยมือซ้ายและมือขวาขององค์กรพนันออนไลน์ข้างขึ้นลำดับที่2มือซ้ายเท่ากับชื่อย่อลอคอเป็นอดีตคนขับเครน8ตันที่ภาคใต้เพิ่งกลับมาจากฟินแลนด์ไปกับนสมชชื่อย่อพสมือขวาเท่ากับชื่อย่อฟอฟอเป็นเสียทำรับเหมาบางหน้าคนปราจีนมีเมียมาแล้ว3คนคนแรกชื่อมอคน2ตอตอคนล่าสุดคนที่3ชื่อนอที่เป็นหลานของดาราสกอยชื่อย่อพอที่สามีเพิ่งเข้าคุกไปสามีของดาราพอชื่อย่อว่าบอนามสกุลในวงการรอสปลเพิ่มเติมเนื่องจากทางกปปคได้หลักฐานเป็นคลิปเพิ่มเติมจากกตสมเป็นคลิปของมือขวาฟอฟอกับเมียคนที่สองที่หย่ากันไปแล้วชื่อย่อตอตอแต่เนื่องจากเป็นคลิปที่มีความรุนแรงอย่างมากอาจส่งผลกระทบกับสังคมจึงได้ทำการลบคลิปไปแล้วจึงขออภัยที่ไม่สามารถเปิดเผยคลิปหลักฐานนี้ได้ปล.2มีคนกดหนึ่งมากกว่า50คนจะค่อยๆเปิดเผยหน้าแต่ละคนเครดิตรอตอตอมฤทธิ์ดาราโดยกรณีที่พูดถึงมือขวาของไฮโซจอว่าเคยมีแฟน3คนโดยคนที่3ชื่อนอที่เป็นหลานของดาราสกอยชื่อย่อพอที่สามีเพิ่งเข้าคุกไปสามีของดาราพอชื่อย่อว่าบอนามสกุลในวงการรอซอจนทำให้หลายคนคาดเดาและพาดพิงไปถึงหลานของอดีตนางเอกดังแถมยังมีการไประบุไปว่าอาจเป็นนาบฉัตรนันหลานแพทณปภานั้นไม่ต้องให้เดานานเพราะนาบฉัตรนันได้ใช้เฟซบุ๊กนาฟี่นาเฟียชัตรนันเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเฟซบุ๊กหน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองโดยเข้ามาชี้แจงชัดๆด้วยว่าขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่เคยมีความเกี่ยวข้องใดเกี่ยวข้องใดกับเสียทำรับเหมาบางหน้าคนปราจีนค่ะขอร้องคอมเมนต์อย่าโยงมาถึงคนในครอบครัวนะคะThank you.